วัสดีครับขอต้อนรับ Welcome back to Thailand Oh the Oscar goes to นี่ไงอ้าวมีเหรอนี่ไง The Oscar go to เจ๊แหม่ม Thank you Best Oh my God Best Woman นะคะนี่เลือกมาให้เลยเหรอเลือกมาให้เดี๋ยวๆแล้วเสียงทำไมเป็นอย่างเงี้ยก็เสียงฉันอยู่อเมริกาไงตัวกลับเสียงไม่มาเสียงอยู่ที่ Dolby Theater ค่ะตายตายกลับมาดูสิคิ้วเปลี่ยนเลยนะทำไมอ่ะสวยขึ้นเดี๋ยวก่อนฉันว่าไปสักคิ้วหลัง Dolby Theater เมานี่ให้เต้นด้วยนะอีกตัวนึงอย่างเงี้ยโอ๊ย thank you ขอบคุณมากเลยเอาไปแต่งบ้านใหม่ดีกว่าเขาบอกฝนตกจริงมั้ยเราดูข่าวส่ง Best Oscar อะไร Best Woman Best Woman เป็นตุ๊กตาออสการ์แบบเฟกๆนะฮะเพื่อให้เข้ากับหนังหน้าฉันเหรอใช่ขอบคุณมากครับพี่บอยไอ้ถามก่อนนี่เขาบอกฝนตกเราดูอยู่จำได้ไหมที่เป็นระบบนางเอาไม้ไปกระทุ้งไงจริงไหมกระทุ้งน้ำจริงเปล่าเล่าสิฉันอยากรู้มากเลยฉันสงสารคนทำงานที่นั่นมากเลยใช่ไหมฉันไปอยู่ตั้งแต่เขาเซตอัพตั้งแต่เขาเตรียมงานนี่นะฮะคนที่สงสารที่สุดไม่ใช่ดารานะฮะที่น่าสงสารที่สุดคือเจ้าหน้าที่ค่ะคนทำงานเบื้องหลังอ่ะโอ้โหเธอกางเต็นท์ไม่พอต้องดูเอาผ้าไปมัดไปดูไปคุมให้น้ำมันหยดมันย้อยน้ำมันไหลจริงๆน้ำมันย้อยมันไหลเธอบําเบ้อบําเบ้ออุ้ยก็ตอนที่เขาสัมภาษณ์เวลาฉันดูถ่ายทอดใช่ไหมเขาสัมภาษณ์กันอยู่ขนาดเฟรมนั้นคือเฟรมที่สัมภาษณ์ดาราข้างหลังไงข้างหลังอ่ะไม่ไม่อ่ะสมมติเจ๊สัมภาษณ์อยู่สัมภาษณ์อยู่อะไร How are you สบายดีมั้ยคะโอเคปุ๊บๆนี่ถือไม้กระทุ้งอยู่อ่ะน้ำลงแต่ว่ามันไม่รอดจริงๆใช่ไหมเธออยู่ใต้ฟ้าจะไปกลัวอะไรกับฝนมันก็ไม่เคยเห็นฟิลนี้ไงไม่หรอกฉันว่าจริงๆเขาไม่ได้กลัวดาราเปียกนะเขากลัวชุดดาราเปียกเพราะชุดดาราแต่ละชุดมันแพงก็มีนางนึงผมคืนตัวเปียกไปเลยคืนตัวเดินมาผมแบบว่าดูไม่ได้เลยแล้ววันนั้นฉันที่ฉันพูดมาที่ออกรายการจะเห็นไหมเช้าวันจันทร์นะฉันก็รายงานไปเรื่องเป็นราวเลยเจาะมาให้เธอพิเศษเลยนะเป็นการตกมันบันเทิงเนี่ยจะได้ดูก่อนใครเลยเดี๋ยววันนี้ก็มีพิเศษอีกแต่ก่อนอื่น SMS ตีตองหนึ่งตองสามนะครับ4111333ตรงกับลำดับที่14กับ30รับไปเลยกระเป๋าตกมันบันเทิงสนับสนุนโดยโอสถสภาเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าแล้วเราโปรโมทแล้ววันนี้มันสุกกลางคืนสุดท้ายเรารออนุมัติมากี่ใบเรานะอั้นมาหลายวันมากเรารอเธอกลับมากี่ใบเอาไปเลยค่ะสุกสุดท้ายนะฮะสำหรับตกมันบันเทิงสุดท้ายแล้วสักกลางคืนกี่ใบจันถึงสุกตอนเช้ายังมีเหมือนเดิมแต่กลางคืนวันนี้สุดท้ายค่ะแจกไปเลยค่ะ5ใบเท่าไหร่ดี300200ใบ200ใบเอาไปเลย200ใบคุณผู้ชมนะส่ง SMS มานะว่าประทับใจอะไรตกมันบันเทิงแล้ววงเล็บครบครับจอประทับใจอะไรแล้ววงเล็บครบครับจอ200ใบเอาไปเลยถ้าไม่ส่งกันมา200ใบที่ฉันแฮปปี้นะถ้าครบครับจอแล้วด่าฉันก็ไม่แฮปปี้ฉันไม่แจกถ้าด่าเจ๊แหม่มฉันแจกด่าฉันไม่แจกฉันเป็นคนเลือกไม่มีด่าเขาชื่นชมรายการเราชื่นชมนี่เดี๋ยวก่อนแฮปปี้เวอร์ทำไมไปที่ไทยทาวน์ใน LA ฮะไปเจอนะฮะร้านป้าออสนะฮะร้านป๋าบีนะฮะกินฟรีทั้งนั้นเลยค่ะจริงเธอเป็นแฟนตกมันเงี้ยเหรอเป็นแฟนตกมันขอเลี้ยงฉันฟรีฉันบอกแฮปปี้เวอร์นายให้เงินไปก็ไม่ได้ใช้เลยอ่ะแล้วเงินไปไหนก็เข้ากระเป๋าฉันไงอ๋อนี่มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามีเรื่องออสการ์อีกน่ารักคือจะบอกว่าอย่างงี้เขาไปไหนไปที่ไททาวน์ไปที่ร้านอาหารนะฉันไปยูนิเวอร์แซลเจอคนไทยก็ทักเป็นคน LA เมื่อกี้อยู่ไต้หวันนะฮะไปเวียเครื่องกลับมาที่ไต้หวันก็มีคนทักเออถามถึงฉันแล้วก็เจ๊แหม่มแล้วก็เต็นฉันก็บอกว่าโทษนะคะฉันมาคนเดียวกับอีก2คนไม่มาค่ะไม่ต้องถามไม่ต้องถามไม่ใช่ผัวต้องตามติดตลอดเวลาไม่แต่ต้องยอมสปิริตนางนะนี่คือปางตายแล้วนะเสียงเนี่ยไล่พูดจริงไล่กลับไปแล้วนะบอกไม่ต้องประตันเครื่องเพิ่งลงนะจากไปมาไต้หวันเมื่อคืนอยู่ LA มาเช้าอยู่ไต้หวันมาบ่ายอยู่สุวรรณภูมิเมื่อค่ำประชุมแล้วก็มาเนี่ยมาจัดรายการเสร็จจากนี้คือก็เข้าแอดมิดเลยนะบ้าเสร็จจากนี้ฉันไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่อีกฉันไปเชียงใหม่ไปเยี่ยมพ่อที่สวนดอกโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวเรื่องออสการ์เดี๋ยวก็กลับมาว่ากันเป็นเรื่องน้องสาวเจ๊ก่อนน้องสาวชมพู่อารยาตอนนี้ก็หน้าหนักใจเพราะว่าไปไหนก็คนถามเรื่องแต่งงานตลอดแต่ทำไมล่ะคือตอนเนี้ยมีความสุขอะทุกคนก็อยากจะรอให้หลุดออกมาจากปากนางว่าเลิกไอ้เลิกที่ไปดูมาเนี่ยเลิกดีเนี่ยเมื่อไหร่กันแน่นางรู้แล้วแต่ไม่ยอมพูดเธอต้องเข้าใจนะว่าเบื้องหลังของเลิกแต่งงานชมพู่อารยาคืออะไรทางฝ่ายชายก็ดูฝ่ายอยู่หญิงก็ดูหมอไทยดูหมอจีนดูหมอพระดูหมอยิปซีดูหมอดวงดูลายนิ้วมือ
เลิกแต่ละอันไม่ตรงกันเยอะเลือกไม่ถูกนะไอ้เรื่องเลิกไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยเรื่องชุดแต่งงานนี่ก็เลือกเอาไว้หลายชุดนะครับแต่ยังไม่ฟันธงว่ามีกี่ชุดเพราะว่าต้องดูรายละเอียดภายในงานก่อนนะครับแต่ว่าชุดเพื่อนเจ้าสาวก็มีเตรียมมาให้เพื่อนบ้างแล้วนะครับส่วนเขาลือกันว่าอลังการจะปิดเมืองทองเลยนะเขาลือกันนะจะปิดเมืองทองไอ้ตรงลงทางด่วนไปเลยโอ้ปิดเมืองทองเลี้ยงแขกกว่าหมื่นคนนะชมพู่บอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแหมฉันสืบมาไม่ถึงหมื่นไม่ถึงเท่าไหร่แค่ 9,400 โอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นเขาบอกชีวิตเนี่ยไม่ได้รู้จักคนมากขนาดนั้นคงประมาณหลักพันคนนะครับจริงๆก็อยากจัดงานเล็กๆแต่ว่าตนชมพู่เนี่ยกับว่าที่สามีเนี่ยก็รู้จักคนเยอะเพราะทำงานในวงการรถเองก็เป็นนักธุรกิจนี่ก็กลัวจะเชิญแขกไม่ครบเหมือนกันนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกฮะหลังจากที่แต่งงานไปแล้วก็กลัวอย่างนึงตัวเองเป็นคนที่บ้าทำงานแล้วรับงานเนี่ย7วันเต็มก็กลัวว่าจะไม่มีเวลาเรื่องของการบริหารจัดการครอบครัวเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เหมือนจะพร้อมแหละแต่ก็ยังไม่พร้อมซะทีเดียว 100% อะไรเงี้ยนางก็เป็นห่วงอยู่ตรงนี้นางก็กังวลอยู่ตรงนี้สัมภาษณ์เธอมามั้ยสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์มาไปฟังเสียงชมพู่อริยาค่ะอะไรที่ถ้าลูกค้ายังเห็นว่าเรายังเหมาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำต่อไปเพียงแต่ว่าชมคงไม่ได้แบบวิ่งลอกงานแบบอาทิตย์หนึ่ง 7-8 วันอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ใช่แล้วใช่ไหมเพราะมีครอบครัวมันก็เรื่องครอบครัวมันก็ต้องมาก่อนไม่วันหนึ่งไม่แต่งงานอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นไปตามเวลาค่ะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้เราก็ถือว่าเราก็เต็มที่กับชีวิตเรามาแล้วเดินมาถึงจุดนี้ก็โหยแม่ปลื้มแล้วอะไรเงี้ยถูกไหมคะเราภูมิใจกับการเดินทางของเราแล้วเห็นไหมถ้าแต่งงานก็ต้องห่วงหน้าพะวงหลังใช่ไหมล่ะก็ต้องห่วงหน้าพะวงหลังไหมเจ๊ไม่ต้องเจ๊ไม่ห่วงหลังพะวงหน้าอย่างเดียวห่วงหน้าไงห่วงหน้าพะวงหลังนี่ใส่นะไม่สบายยังปากดีอยู่เลยนะฉันน่ะเบื่อตัวเองจริงเลยคุณผู้ชมจมอยู่ต้องด่าฉันแน่เลยทำไมฮะเสียงฉันเป็นมดดำเนี่ยเอออะไรหรอกอันนี้มดตะนอยตัวใหญ่นิด